เด็กค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องคำสรรพนามนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทบทวนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดไปด้วยนะคะมาทบทวนความรู้เดิมกันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อคลิปที่แล้วคุณครูโบสอนไปแล้วนะคะเรื่องคำสรรพนามนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะมีหลายชนิดคำสรรพนามที่เรารู้จักและนิยมใช้กันทั่วไปก็คือคำรูปสรรพนามค่ะทีนี้คำบุรุษสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะใช้ในการสนทนาพูดคุยกันนะคะมีทั้งหมด3ชนิดก็คือคำสรรพนามบุรุษที่1ก็คือใช้แทนผู้พูดนะคะหรือว่าผู้เขียนเช่นคำว่าฉันผมดิฉันเราข้าพเจ้าอาตมานะคะส่วนคำสรรพนามบุรุษที่2ก็จะใช้แทนผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านเช่นคำว่าท่านเธอใต้เท้าคุณแล้วก็นายนะคะทีนี้คำสรรพนามบุรุษที่3นะคะจะใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงค่ะเช่นคำว่ามันเขาท่านพระองค์นะคะครูโบบอกไปแล้วว่าคำว่ามันจะใช้ได้กับสัตว์เท่านั้นนะคะต่อมานะคะตัวอย่างในการใช้บุรุษสรรพนามในการสนทนานะคะถ้าสรรพนามผู้พูดนะคะบุรุษที่1เป็นข้าพระพุทธเจ้าอันนี้น่าจะใช้เวลาที่เราพูดกับกษัตริย์นะคะผู้ฟังเราก็จะใช้คําว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนะคะผู้ที่กล่าวถึงก็จะใช้คําว่าพระองค์อันนี้ครูโบยกตัวอย่างไปจากคลิปที่แล้วนะคะถ้าอย่างนั้นครูโบไปสไลด์ถัดไปเลยนะเรามาดูประโยคกันบ้างนะคะดิฉันขอบคุณท่านมากที่ช่วยให้ดิฉันมีงานทําดิฉันก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่1ก็คือแทนผู้พูดนะคะท่านก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่2แทนผู้ผู้ฟังนะคะส่วนประโยคถัดไปคุณเป็นคนมีน้ําใจมากผมขอชื่นชมด้วยความจริงใจคุณก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่2ก็คือแทนผู้ฟังส่วนผมเป็นสรรพนามบุรุษที่1ก็จะแทนผู้ที่กล่าวถึงค่ะเธอดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยให้ท่านต้องลำบากเธอก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่2แทนผู้ฟังส่วนท่านก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่3แทนผู้ที่กล่าวถึงค่ะอาตมาขอให้โยมอย่าไปรังแกพวกมันเลยอาตมาจะเป็นสรรพนามบุรุษที่1แทนผู้พูดในกรณีที่ผู้พูดเป็นพระสงฆ์นะคะส่วนมันก็จะเป็นบุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงค่ะฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรารักกันมากฉันก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่1แทนผู้พูดนะคะเขาก็จะเป็นบุรุษที่3แทนผู้ที่กล่าวถึงส่วนคำว่าเราหมายถึงฉันกับเขานะคะก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่1แทนผู้พูดในกรณีที่กล่าวถึงผู้พูดผู้พูดมีหลายคนนะคะสรุปความรู้นะคะครูโบสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็คือคำสรรพนามเป็นคำที่ใช้แทนคำนามนะคะคำสรรพนามที่ใช้แทนบุคคลในการสนทนาเราจะเรียกว่าคำบุรุษสรรพนามค่ะซึ่งควรใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลนะคะทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดหน้าที่56ถึง59ในหนังสือแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มนี้มาด้วยนะคะเล่มไก่นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้อ2ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านบทสนทนาต่อไปนี้แล้วเลือกเติมคำบุรุษสรรพนามให้ถูกต้องข้อแรกนะคะเป็นการสนทนาระหว่างหลวงตากับลุงพูนนะคะหลวงตาพูดว่าโยมมาหาอาตมาแต่เช้ามีธุระอะไรหรือลุงพูนก็เลยตอบว่ากระผมจะนิมนต์พระคุณเจ้าไปฉันเพลที่บ้าน9รูปครับหลวงตาก็พูดว่าวันไหนล่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าจ้อยเขาจดไว้ลุงพูนก็เลยตอบว่าวันมะรืนนี้ครับทีนี้คำบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดในหัวข้อนี้ในบทสนทนานี้มีผู้พูดอยู่2คนคือหลวงตากับลุงพูนนะคะเรามาดูหลวงตาก่อนว่าหลวงตาใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอะไรหลวงตาใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอาตมานะคะส่วนลุงพูนใช้สรรพนามแทนตัวเองว่ากระผมทีนี้สรรพนามแทนผู้ฟัง
เวลาที่หลวงตาพูดกับลุงพูนหลวงตาใช้สรรพนามแทนลุงพูนว่าโยมนะคะหลวงตาจะใช้สรรพนามแทนผู้ฟังว่าโยมส่วนลุงพูนเวลาที่ลุงพูนพูดกับหลวงตาลุงพูนจะใช้คำสรรพนามแทนหลวงตาว่าพระคุณเจ้าค่ะส่วนคำสรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้มีคนที่ถูกกล่าวถึงคือเจ้าจ้อยใช่ไหมคะเจ้าจ้อยใช้สรรพนามแทนว่าเขานั่นเองนะคะต่อไปข้อต่อไปนะคะการสนทนาระหว่างนายอำเภอและกำนันนายอำเภอบอกว่ากำนันช่วยเป่าประกาศให้ชาวบ้านมาประชุมที่วัดในวันพระนี้ให้พร้อมหน้าพร้อมตากันหน่อยนะกำนันก็เลยตอบว่าครับนายอำเภอท่านจะประชุมเรื่องอะไรครับนายอำเภอก็เลยตอบว่าการกำจัดตั๊กแตนที่มาทำลายข้าวในนาเสียหายมันทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากไม่ใช่หรือกำนันก็เลยตอบว่าครับพวกเราเดือดร้อนกันมากทีนี้สรรพนามแทนผู้พูดเล่นดูทีละประโยคนะคะนายอำเภอใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าดีไหมดีไหมคะลองดูนะคะแล้วถ้าเป็นกำนันกำนันเป็นคนพูดกำนันใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าพวกเราเพราะว่ากำนันเป็นตัวแทนของชาวบ้านนะคะกำนันก็เลยใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าหมายถึงตัวกำนันกับชาวบ้านก็เลยใช้คำว่าพวกเราส่วนนายอำเภอไม่มีการใช้สรรพนามแทนตัวเองเราก็ไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปสรรพนามแทนผู้ฟังในกรณีที่นายอำเภอพูดแล้วกำนันเป็นผู้ฟังนายอำเภอใช้สรรพนามแทนกำนันว่าอะไรคะไม่มีใช่ไหมคะแต่ทีนี้เวลาที่กำนันพูดกำนันพูดกับนายอำเภอกำนันใช้สรรพนามแทนนายอำเภอว่าท่านนั่นเองจะอยู่ตรงบรรทัดนี้นะคะเห็นไหมที่บอกว่าครับนายอำเภอท่านจะประชุมเรื่องอะไรนะคะต่อไปสรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้มีใครที่ถูกกล่าวถึงบ้างเรียนดูดีๆสิคะผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือตั๊กแตนใช่ไหมคะสรรพนามแทนตั๊กแตนก็คือคำว่ามันค่ะข้อต่อไปนะคะข้อที่สามครูสนทนากับนักเรียนคุณครูพูดว่านักเรียนทราบไหมคะว่าผู้สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีคือใครนักเรียนก็ตอบว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครับครูก็พูดอีกว่าพระราชโอรสของพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรคะนักเรียนก็ตอบว่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครับครูก็พูดอีกว่าแล้วเธอทราบไหมว่าพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คืออะไรนักเรียนก็ตอบว่าทรงประดิษฐ์อักษรไทยครับเรามาดูกันทีละอย่างนะคะคำบุรุษสรรพนามแทนผู้พูดครูเป็นคนพูดสรรพนามแทนตัวเองของครูคืออะไรไม่มีแล้วเวลานักเรียนพูดนักเรียนใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าอะไรคะไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้นักเรียนแดกไปเลยนะคะไม่มีการใช้สรรพนามแทนผู้พูดนะต่อไปสรรพนามแทนผู้ฟังครูใช้สรรพนามแทนนักเรียนว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่าเธอนะคะส่วนนักเรียนใช้สรรพนามแทนครูอันนี้ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะทีนี้แทนผู้ที่กล่าวถึงในบทสนทนานี้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็คือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะเราใช้สรรพนามแทนพระมหากษัตริย์ว่าพระองค์นั่นเองนะคะทีนี้ต่อไปข้อที่สามใหญ่นะคะเปิดหน้าต่อไปนะคะนักเรียนให้นักเรียนระบุชนิดและหน้าที่ของคำบุรุษสรรพนามในประโยคอันนี้ครูโบยกตัวอย่างให้ว่าข้อ1พวกเขากำลังทำความสะอาดห้องเรียนผ
พวกเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่หรือว่าเป็นสรรพนามแทนอะไรพวกเขาเป็นสรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะอ่ะนักเรียนก็เขียนไปว่าเป็นผู้ที่กล่าวถึงทำหน้าที่พวกเขาทำหน้าที่อะไรเป็นประธานหรือเป็นกรรมพวกเขาเป็นประธานนะคะอยู่หน้าประโยคเห็นไหมครูโบเคยสอนไปแล้วว่าคำสรรพนามหรือว่าคำนามเนี่ยจะทำหน้าที่ได้สองอย่างคือเป็นประธานกับกรรมประธานคือผู้กระทำจะอยู่หน้าประโยคเสมอเลยส่วนกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำนะคะจะอยู่ส่วนกลางหรือว่าท้ายของประโยคก็ได้นะคะต่อไปคุณแม่สอนฉันให้รู้จักประหยัดฉันเป็นผู้พูดนะคะทำหน้าที่เป็นคุณแม่สอนฉันคุณแม่เป็นประธานคุณแม่ทำอะไรคุณแม่สอนใครถูกสอนฉันแสดงว่าฉันต้องเป็นกรรมนะคะแก้วตาทำไมเธอไม่มาโรงเรียนเมื่อวานนี้อันนี้เธอเป็นผู้ฟังนะคะทำหน้าที่เป็นประธานต่อไปข้อ4นะคะกระผมขอนิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลที่บ้านขอรับกระผมเป็นผู้พูดนะคะทำหน้าที่เป็นประธานค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5เจ้ามอมเห่าเสียงดังมากคงมีคนแกล้งมันมันเป็นผู้ที่กล่าวถึงนะคะใช้กับสัตว์เท่านั้นทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะมาดูข้อที่4ใหญ่นะคะให้นักเรียนใช้คำบุรุษสรรพนามแทนคำนามในข้อความต่อไปนี้นะคะบทสนทนาเป็นเรื่องเล่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะคะเช้าตรู่วันหนึ่งนิดและน้อยชวนกันถีบรถจักรยานไปเที่ยวที่เชิงเขานิดและน้อยถีบรถจักรยานอย่างรวดเร็วไม่ทันระวังบังเอิญมีลูกสุนัขตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าน้อยจึงชนลูกสุนัขอย่างแรงน้อยตกใจมากตะโกนเรียกนิดมาช่วยน้อยหน่อยทีนี้นักเรียนดูตัวเลขนะคะตัวเลขตัวที่1จะอยู่ที่นิดและน้อยเราจะใช้สรรพนามแทนนิดและน้อยว่าอะไรเราจะใช้คำว่าพวกเรานะคะพวกเราถีบรถจักรยานอย่างรวดเร็วไม่ทันระวังบังเอิญมีลูกสุนัขตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าน้อยจึงชนลูกสุนัขอย่างแรงทีนี้ข้อ2ลูกสุนัขเราจะใช้สรรพนามแทนลูกสุนัขว่ามันค่ะน้อยตกใจมากก็เลยตะโกนเรียกนิดนะคะนิดมาช่วยน้อยหน่อยนิดแรกนะคะนิดที่เป็นเลข3ตรงนี้เราจะใช้สรรพนามว่าเธอส่วนน้อยที่บอกว่ามาช่วยน้อยหน่อยเราก็จะใช้สรรพนามว่าฉันมันก็จะกลายเป็นนิดเธอมาช่วยฉันหน่อยนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้นะคะให้ฝึกระบุชนิดและหน้าที่ของคำสรรพนามในประโยคทำให้นักเรียนสรุปความรู้เรื่องคำสรรพนามได้ดังนี้ก็คือคำสรรพนามคืออะไรคะครูบุ๊กเคยสอนไปแล้วย้ำไปแล้วตั้งแต่คลิปที่แล้วคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนั่นเองนะคะส่วนคำบุรุษสรรพนามก็คือคำสรรพนามที่ใช้ในการสนทนาพูดคุยนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ชนิดได้แก่ใช้แทนผู้พูดนะคะเช่นคำว่าฉันเราผมนะคะอย่างที่2ก็คือสรรพนามแทนผู้ฟังนะคะใช้แทนผู้ฟังนั่นเองเช่นคำว่าเธอคุณท่านนะคะแล้วก็ชนิดสุดท้ายอย่างสุดท้ายก็คือสรรพนามแทนผู้ที่กล่าวถึงนะคะเช่นคำว่ามันท่านจะเป็นได้ทั้งผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงนะคะแล้วก็คำว่าเขาค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะข้อนี้นะคะก็คือให้เรานะคะเขียนชนิดและหน้าที่ของคำบุรุษสรรพนามในประโยคที่กำหนดนะคะประโยคแรกคุณครูพาพวกเราไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ดุสิตนะคะพวกเราทำหน้าที่เป็นผู้พูดนะคะ
พวกเราเป็นผู้พูดทำหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมในประโยคคำตอบก็คือเป็นกรรมนะคะข้อ2เขาตีระนาดเอกได้อย่างเชี่ยวชาญเขาจะเป็นผู้ที่กล่าวถึงนะคะทำหน้าที่เป็นประธานค่ะอาตมาอยากให้โยมเป็นธุระเรื่องการจัดงานวัดในปีนี้อาตมาก็จะเป็นผู้พูดนะคะทำหน้าที่เป็นประธานค่ะประโยคสุดท้ายนะคะดิฉันขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงานค่ะดิฉันก็จะเป็นผู้พูดนะคะทำหน้าที่เป็นประธานส่วนคำว่าท่านนะคะท่านเป็นได้ทั้งผู้ฟังและผู้ที่กล่าวถึงเพราะฉะนั้นนักเรียนดูดีๆนะคะว่าในประโยคนี้ท่านทำหน้าที่อะไรนะคะท่านเป็นผู้ฟังนะคะทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องคำสรรพนามก็จบลงแล้วนะคะครูบัวทบทวนให้แล้วว่าคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะโดยเรื่องที่เราเรียนจะเป็นคำบุรุษสรรพนามก็คือคำสรรพนามที่ใช้พูดใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่กล่าวถึงนะคะใช้ในบทสนทนานะคะสำหรับวันนี้จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ